สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับในส่วนของ Proof Channel นะครับก็วันนี้จะมาแนะนำในส่วนของกล้องติดรถยนต์น้องเล็กรุ่นใหม่นะครับจากแบรนด์ Proof นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องให้ดูกันนะครับว่าในส่วนของ Proof Super SD PF 320รุ่นใหม่จาก Proof นะครับมีอะไรให้มาบ้างนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างในส่วนของกล้องติดรถยนต์รุ่นใหม่ของ Proof รุ่นนี้นะครับผมครับก็มาในส่วนของรูปแบบของกล่องนะครับก็เช่นเคยครับเอกลักษณ์ของ Proof ก็คือสีน้ำตาลเขียวนะครับในส่วนของแพ็กเกจจิ้งของเขานะครับผมแล้วก็ด้านหลังเช่นเคยครับจะเป็นในส่วนของสเปคของกล้องนะครับก็คร่าวๆนะครับรุ่นนี้ที่เห็นชัดเจนเลยก็จะเขียนมาเลยว่าเป็น Super HD Recording with Sony Sensor นะครับก็คือใส่มากันเพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจกันไปเลยครับว่าเซนเซอร์โซนี่นั้นค่อนข้างที่จะมีคุณภาพค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ให้โทนสีที่สมจริงแล้วก็ค่อนข้างจะให้ความสว่างของภาพวิดีโอนะครับในเวลากลางคืนก็ตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ2.7นิ้วนะครับสกรีนแล้วก็ในส่วนของไฟล์จะเป็นนามสกุล MOV Resolution Max ยังเป็น 1080p Full HD อยู่นะครับผมแล้วก็รองรับในส่วนของ Micro SD Card นะครับที่สูงสุดได้ที่64 GB นะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของโหมด Parking Monitor นะครับรุ่นนี้จะเป็นในส่วนของฟังก์ชัน HDR นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ Language จะเป็นไทยเมนูซัพพอร์ตเหมือนเดิมนะครับส่วนอุปกรณ์อะไรนั้นก็เดี๋ยวไปแกะกล่องดูด้านในกันเลยนะครับผมครับก็มาดูนะครับว่าอุปกรณ์ภายในกล่อง PF 320นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับผมก็เหมือนเดิมครับเช่นเคยสิ่งแรกที่เราจะเจอในกล่องนะครับก็จะเป็นในส่วนของไว้รับประกันสินค้านะครับวารันตีการ์ดก็แนะนำนะครับลูกค้าว่าถ้ากลัวใบรับประกันหายแนะนำนะครับให้ท่านไปลงทะเบียนนะครับที่ www.proof-carcam.com นะครับแล้วก็รีจิสเตอร์ไว้ว่าลูกค้าชื่ออะไรนำเบอร์บัตรรับประกันเป็นอะไรนะครับซื้อวันที่เท่าไหร่นะครับก็จะได้รักษาในส่วนของสิทธิ์การรับประกันนะครับในกรณีที่ทำกล่องหรือว่าใบรับประกันหายไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็แนะนำให้ลูกค้านะครับเข้าไปรีจิสเตอร์กันนะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของคู่มือนะครับก็เช่นเคยครับปูบก็แปลคู่มือภาษาไทยนะครับมาให้ผู้ใช้กันนะครับก็ผมลองอ่านแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับตามรูปแบบของเมนูการกดต่างๆนะครับผมก็ผู้ใช้สามารถศึกษาข้อมูลก่อนใช้งานนะครับผ่านคู่มือตัวนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของคาร์ชาร์เจอร์นะครับรุ่นนี้จะเป็นในส่วนของไมโคร USB นะครับผมสาย USB นะครับสำหรับใช้ต่อเชื่อมในกรณีใช้ power bank หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับในส่วนของ car holder นะครับรุ่นนี้จะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับตัวกล้องนะครับแล้วก็ปรับล็อกเช่นเคยนะครับอันนี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบดูดกระจกแล้วบอกว่ากล้องหลุดนะครับก็บางท่านอาจจะแค่ดูดเข้าไปแต่ยังไม่ได้ดันล็อกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเวลาดูดกับกระจกแล้วมันต้องดันตัวล็อกตัวนี้ขึ้นนะครับเพื่อให้
ขายิดนะมันดูดกับมันจะกระจกอย่างแน่นหนานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้องนะครับก็มีในส่วนของซีลกันรอยของเลนส์หน้านะครับผมก็เช่นเคยครับลูกค้าหลายท่านลืมแกะออกนะครับบอดี้ตัวนี้จะมาในส่วนของเราเรียกว่าอลูมิเนียมนะครับผมหรือว่าจะเรียกแมกนีเซียมอลลอยอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะสับที่จะใช้กันนะครับด้านบนนะครับเกียวก็ทำมาเป็นในส่วนของโลหะที่เป็นทองเหลืองนะครับมาให้แล้วก็จะมีในส่วนของช่องที่เอฟการ์ดอยู่ด้านบนนะครับด้านขวาจะเป็นในส่วนของรูจ่ายไฟพอจ่ายไฟสำหรับตัวกล้องนะครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นในส่วนของไมโคร USB นะครับแล้วก็ไล่มาทางขวาด้านนี้จะเรียบเรียบนะครับไม่ได้มีอะไรด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของซีเรียลของตัวเครื่องนะครับมีรูไมค์แล้วก็ปุ่มรีเซ็ตนะครับซ่อนอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่ม power นะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของน่าจะเป็นพอร์ตที่ดิมไอแต่ว่ารุ่นนี้ก็ตัดออกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่ม emergency นะครับ emergency button นะครับก็จะเป็นเอาไว้สำหรับล็อกไฟล์นะครับเวลาเราต้องการให้ไฟล์นั้นไม่ถูกลบนะครับเราสามารถกด emergency ตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะไปแนะนำในส่วนของการใช้เมนูนะครับปุ่มก็รุ่นนี้จะง่ายหน่อยครับจะอยู่แผงปุ่มจะรวมกันอยู่ทางด้านขวานะครับเริ่มจากด้านบนก็จะเป็นปุ่มเมนูนะครับปุ่มขึ้นปุ่มลงนะครับแล้วก็ปุ่มโอเคนะครับจะง่ายกว่ารุ่นที่จะไปกดด้านล่างหรือว่าด้านบนหรือว่าด้านข้างนะครับซึ่งอันนั้นอาจจะใช้งานต้องใช้ความเคยชินนิดหนึ่งอันนี้จะกดค่อนข้างง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของหน้าตาของเมนูต่อนะครับครับเริ่มแรกก็เดี๋ยวผมจะใส่ในส่วนของ TF Card นะครับในช่องด้านบนก่อนนะครับผมก็เวลาเราใส่แล้วก็หันตัวอักษรนะครับเข้าหาตัวนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในพอร์ตนะครับแล้วก็ใช้เล็บดันให้มีเสียงดังแก๊กหนึ่งแก๊กนะครับตัวการ์ดก็จะถูกล็อกกับตัวเครื่องนะครับผมวิธีการใส่ขานะครับก็บิดเกลียวนะครับบิดเกลียวให้ตรงตัวกล้องนะครับเมื่อเข้าหมุนเกลียวเข้านะครับจนแน่นนะครับแล้วก็ปรับตัวนี้ให้ล็อกกับตัวกล้องนะครับขาก็จะยึดกับตัวกล้องแน่นนะครับผมทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาเมนูนะครับเมื่อเสียบคาทัชเจอร์แล้วนะครับก็นำพอร์ตไฟล์นะครับเสียบเข้าที่รูไมโคร USB นะครับตรงนี้ก็จะจ่ายไฟให้กล้องนะครับเมื่อไฟเข้านะครับกล้องก็จะทำการบันทึกทันทีนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับจะมีไฟสีแดงกระพริบทุกครั้งนะครับเช่นเคยเราจะทำอะไรกับตัวกล้องก็แล้วแต่เราต้องกดปุ่มโอเคหนึ่งครั้งนะครับเพื่อหยุดบันทึกนะครับตอนนี้ก็จะอยู่บันทึกแล้วปุ่มเมนูนะครับด้านบนกดหนึ่งครั้งกดหนึ่งครั้งจะเข้ามาสู่ในส่วนของเมนูการตั้งค่าภาพก่อนนะครับอันแรกนะครับจะเป็นในส่วนของความละเอียดวิดีโอนะครับความละเอียดวิดีโอในที่นี้เราก็กดโอเคเข้าไปครับสามารถเลือกได้นะครับที่1080 720WVGA VGA นะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้ resolution สูงสุดอยู่แล้วนะครับก็คือ1080การบันทึกวนทับนะครับอันนี้ลูกค้าจะชอบลืมเปิดนะครับเราก็ตั้งไว้3นาที5นาที10นาทีแล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่จะตั้งกันไว้ที่3นาทีนะครับเพื่อความยาววิดีโอที่ไม่มากจนเกินไปนะครับ
ทามสลับเรคคอร์ดนะครับรุ่นนี้มีมา100 200 500 ms นะครับว่าตัวนี้ก็จะเป็นการเร่งไฟล์วิดีโอบีบอัดไฟล์วิดีโอนะครับฟังก์ชัน HDR อันนี้ก็ให้ตั้งเปิดไว้นะครับการรับแสงก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับว่าใช้ฟิล์มขนาดไหนนะครับก็ปรับบวกลบตามความเหมาะสมนะครับการจับภาพเคลื่อนไหวอันนี้ก็แนะนำให้ปิดนะครับถ้าใช้กับตัวรถกรณีถ้าเราจะใช้จริงๆจะต้องเป็นในขณะที่รถจอดเราต้องใช้ power bank จ่ายไฟเข้าให้กับตัวกล้องนะครับก็จะใช้ในส่วนของการจับภาพเคลื่อนไหวนะครับการบันทึกเสียงก็ให้ตั้งเป็นเปิดไว้นะครับผมหรือว่าสามารถปิดได้ในกรณีที่ไม่อยากให้บันทึกเสียงนะครับแสดงวันที่และเวลาก็ตั้งเปิดหรือปิดได้เช่นกันนะครับ key sensor ก็แนะนำนะครับถ้าลูกค้าไม่ค่อยได้ format card แนะนำให้ปิดนะครับแต่ถ้าลูกค้า format card บ่อยๆเราอยากเปิดไว้เราก็ตั้งไว้ที่ค่ากลางนะครับผม parking monitor นะครับก็เช่นกันกรณีที่จอดรถแล้วมีคนมากระทำกระแทกตัวรถนะครับแล้วตัวกล้องเนี่ยก็จะเปิดขึ้นมาเพื่อบันทึกให้นะครับก็สามารถเปิดหรือปิดได้นะครับตัวนี้หมดด้านนี้นะครับถ้าเราจะไปตั้งค่าเครื่องนะครับเรากดปุ่มเมนูอีกหนึ่งครั้งนะครับกด2ครั้งมันจะมาเป็นหน้าการตั้งค่าเครื่องนะครับการค่าเครื่องก็จะมีการตั้งค่าวันที่และเวลานะครับก็ตั้งอันนี้ก็เลือกเอานะครับว่าจะเป็นวันเดือนปีปีเดือนวันนะครับการปิดเครื่องอัตโนมัตินะครับก็กรณีที่เราไม่ได้ใช้ตัวกล้องก็จะปิดเองเหมือน power off อัตโนมัตินะครับผมเสียงปุ่มกดนะครับปิดได้เปิดได้นะครับการตั้งค่าภาษานะครับส่วนใหญ่ format จากเครื่องก็จะเป็นภาษาไทยมาเลยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ใช้งานง่ายโหมดทีวีอันนี้เราจะไม่ค่อยได้ใช้กันในกรณีถ้าเราไม่ได้เอาตัวกล้องไปต่อกับตัวทีวีนะครับการตั้งค่าพักหน้าจอนะครับอันนี้ก็ลูกค้าสามารถตั้งได้นะครับ1นาที3นาที5นาทีในกรณีที่กล้องทำงานแล้วอยากให้จอเนี่ยดับจะได้ไม่มีแสงไฟกวนตานะครับก็สามารถตั้งได้นะครับอันนี้อีกหนึ่งเมนูที่สำคัญนะครับคือการ format card นะครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้งานอย่างเดียวโดยที่ไม่ค่อยได้เข้ามาดูว่าตัวการ์ดเราเนี่ยถูกใช้พื้นที่ในการเขียนไปขนาดไหนแล้วนะครับก็แนะนำให้เข้ามา format card สักเดือนละครั้งอย่างน้อยนะครับเดือนละครั้งอันนี้ก็จะเป็นการขึ้นค่าเริ่มต้นของเวอร์ชันของตัวกล้องนะครับกดเมนูหนึ่งครั้งเพื่อออกหน้าปกตินะครับจะสังเกตได้ว่าไอคอนบนหน้าจอนะครับเราตั้งค่าอะไรมันก็จะขึ้นมาฟ้องอยู่บนนี้นะครับกดนี้ผมใส่การ์ด16กิกนะครับก็จะบันทึกได้ประมาณ2ชั่วโมง39นาทีนะครับอย่าลองกดปุ่มนะครับบันทึกในขณะที่บันทึกเวลาก็จะเดินนะครับตัวด้านขวาก็จะกระพริบไฟสีแดงอันนี้จะเป็นสถานการณ์ชาร์จนะครับในกรณีที่เราเสียบคาชาร์เจอร์ของตัวรถเพื่อจ่ายไฟตัวกล้องนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของคีย์ลัดนะครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้นะครับปุ่ม power ด้านซ้ายบนนะครับกด1ครั้งจะเป็นการปิดจอนะครับในกรณีที่ไม่อยากแสงกวนตาก็ปิดตัวนี้ได้กด1ครั้งเพื่อเปิดนะครับปุ่ม emergency นะครับอันนี้กรณีที่ไฟล์ที่เราอัดอยู่ณขณะนี้เราไม่อยากให้ถูกเขียนทับหรือถูกลบไปเราสามารถกดปุ่มนี้ได้นะครับไฟล์จะถูกล็อกนะครับขึ้นลูกกุญแจนะครับสามารถปลดล็อกได้นะครับนี่ก็เป็นปุ่มเมนูนะครับ
ปุ่มขึ้นปุ่มขึ้นจะเป็นดิจิตอลซูมนะครับรุ่นนี้จะเป็นดิจิตอลซูมสีเทานะครับสามารถซูมได้นะครับปุ่มโอเคก็เหมือนเดิมครับมันก็จะเป็นปุ่มหยุดบันทึกนะครับถ้าเรากดมันก็จะหยุดบันทึกเพื่อที่จะเราจะเข้าตั้งค่าเครื่องหรือว่าทำอะไรได้นะครับปุ่มลงเมื่อกดนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะปิดเสียงนะครับเสียงจะไม่ถูกบันทึกเข้าไปในไฟล์วิดีโอนะครับถ้าเรากดในขณะอัดนะครับคีย์ลัดปุ่มลงจะเป็นปุ่มตัดเสียงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของการดูวิดีโอย้อนหลังนะครับนะครับเรากดหยุดบันทึกนะครับแล้วกดเมนูค้าง2ครั้งนะครับจะเข้าไปสู่ในส่วนของการดูไฟล์วิดีโอย้อนหลังนะครับโอเคเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่กล้องบันทึกอยู่นะครับมีไฟสีแดงกระพริบเวลาเดินอยู่เรากดปุ่มโอเคนะครับเหมือนเดิม1ครั้งเพื่อหยุดบันทึกนะครับถ้าเรากดเมนู1ครั้งเบาๆมันจะเข้าไปตั้งค่าภาพนะครับกดอีกครั้งจะเป็นตั้งค่าเครื่องแต่ถ้าเรากดค้างนะครับจะเป็นการเข้าไปสู่การเปลี่ยนโหมดมาเป็นภาพนิ่งถ่ายภาพนิ่งนะครับกดค้างอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเข้ามาดูในส่วนของการเล่น playback playback ก็จะดูนะครับลูกค้าจะสังเกตได้นะครับว่าปีค.ศ.นะครับเดือนวันที่นะครับอันนี้จะใส่เป็นเวลานะครับก็คือ3 ทุ่ม6 นาที47 วิประมาณนี้ลูกค้าก็เลื่อนนะครับจะมีไฟล์รหัสไฟล์บอกอยู่01 001 002 003นะครับสมมุติเราเจอไฟล์ที่เราอยากดูเราก็กดโอเคเพื่อที่จะเล่นนะครับครับตัวกล้องก็จะ playback ไฟล์วิดีโอเมื่อกี้ให้เรานะครับอันนี้จะเป็นไฟล์วิดีโอที่อัดกดโอเคเพื่อหยุดนะครับแล้วก็กดค้างเพื่อออกมาหน้าปกติกดค้างอีกหนึ่งครั้งเพื่อออกมาสู่หน้าการบันทึกกล้องปกติทั่วไปนะครับกดปุ่มโอเคเพื่อที่จะให้กล้องบันทึกต่อนะครับก็โดยรวมนะครับ PS320 ก็เป็นกล้องไซส์เล็กนะครับบางน่าใช้พอสมควรเลยนะครับก็สามารถหาซื้อกันได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับหรือว่าสามารถติดต่อที่ศูนย์บริการของ Proof ได้นะครับผมก็ขอจบรีวิวในส่วนของกล้อง Proof Super HD PF320 นะครับผมเพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับ